ผู้ชมครับสูงวัยไปไหนไปกันในคลิปที่แล้วเนี่ยครับได้พาขึ้นมาที่บนจุดชมวิวเสม็ดนางชีซึ่งอยู่ที่ตำบลคลองเคียนอำเภอนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นตะกั่วทุ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลองสืบค้นหาดูเองนะครับเพราะว่าบางทีสอบถามจากคนที่พาขึ้นมาก็ไม่เคยรู้เหมือนกันเมื่อกี้เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งแล้วก็นี่อีกจุดหนึ่งครับมันเป็นเหมือนพาโนรามาดูได้รอบตัวเลยทีเดียวนะครับสวยงามมากจริงๆคุ้มค่าเลยนะครับถามว่าทำไมเส้นทางที่ขึ้นมาจึงวิบากขนาดนั้นเพราะมันพัฒนาไม่ได้เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเอกชนดังนั้นเขาก็พัฒนาไปตามที่เขาคิดว่าจะทำได้นะครับนี่ครับนี่บรรดาท่องเที่ยวนะครับก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตรงนี้ต้องหลีกกันนะครับคนที่เป็นคนพาขึ้นมาคุณนักบอกว่าตั้งแต่หลังจากโควิด-19 หายไปนะครับท่องเที่ยวเริ่มที่จะกลับมาแล้วสมเด็จนาจีก็พลอยได้อานิสงส์จากการเปิดประเทศนี้ด้วยหาเดินดูรอบๆนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไปที่ไหนเราไม่ได้มีการเตรียมการสืบคนไว้ลงหน้านอกจากไปแล้วก็สอบถามกับคนในพื้นที่เอาละครับดูกันอีกทีหนึ่งวิวสวยๆของสมเด็จนางชีเส้นทางนี้ครับผมเดินทางคณะผมเดินทางมาจากจังหวัดกระบี่มุ่งหน้าหลวงมาทางพังงาแล้วก็จะทะลุไปที่จังหวัดภูเก็ตใครที่เดินทางเข้ามาที่พังงาไม่ควรพลาดเลยนะครับคือพังงาเนี่ยที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นเกาะเป็นทะเลเป็นภูเขาลักษณะอย่างนี้แหละครับแต่เสม็ดนางชีนี่คือที่ไม่น่าจะพลาดตรงนี้บอกว่าเป็นจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาครับที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเดินทางไปในที่ใหม่ๆ